การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยครับว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุยเดี่ยวเที่ยวไม่ง้อนะครับวันนี้เช้านี้อากาศสดใสมากๆเลยผมอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็พาไปลุยเดี่ยวกันมาที่ในตัวเมืองนะฮะของราชบุรีนะครับคราวนี้มาที่อีกหนึ่งอำเภอที่มีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่ทำให้เราจะได้ไปลุยเดี่ยวกันในวันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะผมมาพักอีกหนึ่งที่เลยที่อยากจะบอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอโพธารามเนี่ยต้องแวะเข้ามาพักที่นี่เลยนะฮะกับบ้านโพหนึ่งสุขพันธ์โพธารามนี่เองนะครับอยากจะบอกว่าผมได้อารมณ์เหมือนกับว่าผมกลับไปในอดีตนะครับกับฟิลบรรยากาศแบบกับบ้านชนบทนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเคยเป็นโรงเรียนมาก่อนนี่เองนะฮะก่อนที่จะมาพัฒนาหรือดัดแปลงมาเป็นโรงแรมนี่เองนะครับเดี๋ยวเช้านี้ขอทานปาต้องโกนะฮะเพิ่มพลังกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราจะไปลุยเดี่ยวที่ไหนที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเอาละครับวันนี้ฮะเราจะมีไกด์นะครับที่จะพาไปเที่ยวอำเภอโพธารามนั่นคือตลาดเช้านั่นพี่วันนี่เองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วันทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับเป็นผู้จัดการค่ะเป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างใช่ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้จะพาผมไปไหนเนี่ยตอนช่วงเช้าตอนเช้าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดเช้าที่โพธารามก่อนนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปทานอาหารเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ใช่แล้วโอเคตอนนี้มองดูเวลาเดี๋ยวมันจะสายก่อนใช่นะเรารีบไปเลยครับโอเคไปเลยครับเชิญค่ะเราก็มาถึงที่ตลาดนะฮะนครหลวงโฮจิมินห์ไม่ใช่รถเยอะมากเลยพี่เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยใช่ค่ะทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทั้งคนเดินอันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรครับตลาดสดโพธารามค่ะตลาดตลาดช่วงเช้าค่ะมาถึงนี่แล้วเราต้องไปเดินจุดไหนบ้างครับก็เดี๋ยวเราเดินชมตลาดเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจบที่ร้านเต้าหู้ดำไปแล้วครับเราก็มาถึงร้านแม่เล็กเต้าหู้ดำครับเป็นของขึ้นชื่อที่อำเภอโพธารามใช่ไหมครับพี่วันใช่ค่ะโอ้โหร้านนี้เห็นบอกว่ ามีหลากหลายรายการเข้ามาถ่ายแล้วแสดงว่าเป็นร้านดังมากๆของที่นี่ใช่นะครับลุยเดี่ยวเที่ยวไม่ง้อมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาดูกรรมวิธีการทำนะครับรวมไปถึงมาลองชิมใช่แล้วว่าจะอร่อยอร่อยสมชื่อหรือเปล่าเข้าไปเลยครับผมค่ะเชิญค่ะนี่คือแม่เล็กป่ะครับค่ะสวัสดีครับนี่ครับคือเจ้าของสูตรนะฮะแม่เล็กครับร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วแต่ตอนดังๆนี่ก็5 3 40ปีแล้วก่อนนั้นมันก็ขายในตลาดแผงลอยมันได้กันนั้นก็5 60ปีอ่ะคือลองผิดลองถูกมานานเหมือนกันว่ากว่าจะได้สูตรตรงนี้มากว่าจะได้สูตรขึ้นมาเราไม่รู้หมดเต้าหู้เท่าไหร่โอ้นะครับค่อยๆต้มค่อยๆฝึกครับจนกว่ามันสำเร็จตอนนี้ก็ได้สูตรที่ลงตัวแล้วแหละแล้วก็หลายๆคนมาก็ต้องมาลิ้มมาลองเอาละครับนี่ครับผมได้มีการผ่าเต้าหู้เองนะครับเห็นบอกว่าชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เก็บไว้เนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้เป็นอาทิตย์นะฮะถ้าช่องฟิตก็ได้เป็นเดือนเลยใช่ค่ะลุยเลยครับพี่วันเอาเลยค่ะผมรู้แล้วฮะว่าทำไมเต้าหู้ดำของแม่เล็กเนี่ยถึงเป็นที่ถูกปากของหลายๆคนแล้วก็เป็นของดีอำเภอโพธารามนี่เองนะฮะอร่อยมากๆเลยครับวันนี้มาชิมเหมือนแบบมากินก็มากันมาหมดเลยใช่ไหมครับบัตรใต้เชียงใหม่อะไรมาแสดงว่าผมมาถึงแล้วมาชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่วันพามาไงวันนี้ขอบคุณแม่เล็กมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อค่ะไปเลยครับเชิญค่ะเ
เอาละครับหลังจากที่เราไปทานเต้าหู้ดำออเดิร์ฟแล้วพี่วานเห็นบอกว่ามี1ร้านเหมือนกันครับที่ยวนจะพามากินบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยห้ามพลาดนั่นก็คือร้านเจ๊เชงหมูสเต๊ะค่ะเจ๊เชงหมูสเต๊ะแสดงว่าที่นี่เนี่ยหมูสเต๊ะอร่อยมากใช่ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านเจ๊เชงหมูสเต๊ะค่ะเห็นว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะคือตั้งแต่แบบพี่วันมากินเนี่ยคือตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวเริ่มด้วยที่หมูสเต๊ะที่บอกว่าเป็นของขึ้นชื่อถึงตั้งชื่อว่าร้านเจ๊เชงหมูสเต๊ะเลยผมขอลองชิมเลยนะฮะได้ค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดหมูนุ่มไหมทานคู่กับอาจารย์ค่ะแกคือมันแตกต่างจากที่อื่นคือบางที่เนี่ยหมูสเต๊ะจะแข็งแล้วก็แบบจะเคี้ยวออกมาจากไม้เนี่ยยากทีนี้นุ่มนะฮะเพราะด้วยกะทิด้วยมั้งมันทำอาหารให้เนื้อนุ่มเนี่ยนะครับก็ย่างเตาถ่านแบบโบราณแล้วอย่างเมนูอื่นๆก็มีเหมือนกันว่าจะเป็นเป็นข้าวหมูอบข้าวมันไก่ข้าวไก่อบไก่อบด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแกงจืดของที่ร้านก็จะมีกระเพาะตุ๋นยาจีนนะคะแล้วก็มีถั่วตุ๋นกระดูกหมูแล้วก็เป็นหน่อไม้อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวทานอาหารก่อนละกันนะฮะค่ะค่ะเจ๊เชงเจ๊เชงเป็นไงครับบอกเคยถามไปแล้วว่าร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนตอนนี้นึกได้ยังได้ยังประมาณ80ปี80ปีอยู่คู่ความอร่อยที่นี่มานะครับขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยค่ะนะครับรุ่นก๋งเลยก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่อำเภอโพธารามเนี่ยก็แวะมากินกันได้เลยอยากจะแนะนำหน่อยไหมฮะว่าเดินทางมายังไงเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิด6โมงเช้านะคะครับปิดบ่ายโมงปิดบ่ายโมงแค่นี้ก็ขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วหมดแล้วเกลี้ยงทุกวันเดินทางมาง่ายๆครับง่ายๆจากกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนิดนึงไม่ไกลค่ะอยู่ในละแวกตลาดโพธารามนะครับหาง่ายหาง่ายถามคนแถวนี้รู้จักแน่ๆรู้จักหมดเจ๊เชงหมูสเต๊ะรู้จักนี่นะถือว่าเป็นเจ้าดังของที่นี่เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วผมต้องขอบคุณพี่วันด้วยวันนี้พาทัวร์ในช่วงของตลาดนะไปกินเต้าหู้ดำแล้วก็มาที่นี่ฮะได้ทานหมูสเต๊ะอร่อยๆนะครับยังไงโอกาสหน้าใครที่แวะไปผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแล้วกันแวะเข้าไปพักด้วยที่ไหนบ้านสุพรรณรีสอร์ทค่ะนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับเราก็อาจจะได้มาเจอกันหรือได้มาทานอาหารอร่อยๆแบบผมในวันนี้เนี่ยขอบคุณวันมากนะครับสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะที่อำเภอโพธารามนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับไปกันเลยครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิงห์บีอิงค์